รอง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมกลับมาพบกับรายการ Speed Rider นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับแบบนี้อยู่กับเรา2คนเสียงตันก็ติดตามกันได้นะฮะเบรกนี้ก็รับสายนะครับแล้วก็เอลิเมนต์เช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรตังคิดถึง X-Speed โซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ก่อนย้ำมาอีกครั้งนึงนะครับกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับ Meeting on the Beach นะครับตอนบีชไปเลยนะครับเราก็จะนะครับเชิญชวนพี่ๆทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการนะครับร่วมกันเป็นเรียกว่าขับขี่ท่องเที่ยวกันนะครับไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นงานชิลๆนะครับไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นมีปาร์ตี้รับประทานอาหารกันริมชายหาดเลยทีเดียวนะครับเราก็จะไปที่หาดบ้านกลูดนะครับที่นะฮะรีสอร์ทเบลวิวบีชรีสอร์ทนะครับบอกว่าที่นี่ก็เราไปเรียกว่าเหมาทั้งรีสอร์ทเลยทีเดียวรีสอร์ทกันเลยปิดรีสอร์ทเป็น private party นะครับไม่มีแขกท่านอื่นมีแต่เรานะครับก็มีเล่นกิจกรรมต่างๆสระว่ายน้ำนี่ก็ติดริมทะเลนะครับมีห้องพักอย่างดีนะครับมีหาดกว้างๆในกิจกรรมว่าจะเป็นวอลเลย์บอลชายหาดนะครับเตะบอลพายเรืออะไรต่างๆนะครับก็จะมีของรางวัลแจกด้วยแล้วก็การขับขี่ของเราแน่นอนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำทางนะครับรวมไปถึงมาเชลในการปิดท้ายดูระหว่างซอยต่างๆที่จะมีรถออกมานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปสนุกกันที่ปลายทางนะครับค่าสมัครนะครับท่านละ 2,250 บาทนะครับสมัครเสร็จปุ๊บนะครับแน่นอนครับได้หมวกลิมิเต็ดไปคนละ1ใบก่อนเลยนะครับแล้วก็เราจะไปสนุกที่นู่นพร้อมของแจกรางวัลมากมายและการขับขี่นะครับแน่นอนว่าก่อนที่จะไปถึงที่หมายของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมของ CSR สักนิดนึงเพื่อนะครับนำงบส่วนหนึ่งนะครับไปซื้อเสื้อสะท้อนแสงแล้วก็ไปมอบให้กับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ธงชัยอำเภอบางสะพานเพื่อไปใช้ในเรื่องกิจกรรมของราชการนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็ใกล้แล้วนะครับที่จะถึงนะครับเราจะเดินทางวันที่1 2เมษายนนะครับแล้วจำกัดเพียง70ท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆท่านใดสนใจที่จะไปร่วมกับเราก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแน่นอนว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เพียบนะก่อนหน้านี้เราจะมีแต่เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่ามีการรีเควสต์มาสำหรับแม่บ้านและลูกๆบางทีแบบพอคุณพ่อบ้านเนี่ยนะครับพี่ๆทุกท่านเนี่ยชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่แฟนล่ะลูกล่ะอยากไปด้วยทำอย่างไรไม่เป็นไรครับนั่นนี้นะครับถ้าลูกไปอยากไปภรรยาอยากไปนะครับขับรถยนต์ไปกับเราก็ได้นี่เราไม่จำกัดแล้วนะครับเราคือว่าพาไปสนุกสนานพาไปผ่อนคลายกันมากกว่านะครับไม่จำเป็นต้องขี่ผู้หญิงต้องขี่มอเตอร์ไซค์ให้เหนื่อยหรือว่าลูกๆนั่งซ้อนมาลำบากเพราะนั้นก็สามารถที่จะลงทะเบียนสมัครแล้วก็ใช้รถยนต์ไปกับเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับและนอกจากของรางวัลที่เรามีไประดับผู้สนับสนุนนะครับอันนี้ครับเป็นเต็นท์นะครับ 2K Adventure นะครับก็จะมีของรางวัลไปแจก2รางวัลเป็นเต็นท์ใหญ่ขนาด3ทนนะครับมี2รุ่นนะครับมีรุ่น2ราคา 3,900 กับ 2,700 มีเต็นท์ใหญ่นะครับและส่วนของกระเป๋าคาดเอวอันนี้นะครับกระเป๋ากีวีคาดเอวนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากร้าน MC Bike MC Bike นะครับที่หน้ารามครับส่วนนี้ก็เป็น Little Tech นะครับเป็นเรียกว่าเป็นกล่องนิรภัยสำหรับติดรถนะครับท่านใดสนใจนะครับก็จะไปร่วมกับเราก็จะมีของรางวัลอันนี้แจก10รางวัลโอ้โหแจกเยอะเนี่ยแจก10รางวัลนะครับ Little Tech แน่นอนว่าพี่ๆอาจจะแบบต้องเชื่อได้ว่ารถจักรยานยนต์ไม่ใช่คันแรกน่าจะมีรถยนต์ไปด้วยนะครับใช่แล้วก็เอาไปใช้กันอันนี้ครับ C-Tech C-Tech นะครับเป็นเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับชาร์จอัจฉริยะจากประเทศสวีเดนอันนี้ก็ร่วมไปกับเราด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มนะครับนี่น้ำตาสิงเครื่องดื่มสิงนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ล้างมือของคิริอิรวมไปถึงยังมีอีกอื่นอีกมากมายเยอะมากมายนะที่หมวกกันน็อกบิมบอล่าด้วยนะครับเสื้อแจ็คเก็ตนี่กางเกงนี่ดูครับมีเป็นกางเกงขับรถนะที่เป็นกางเกงขับรถขี่รถจักรยานยนต์นะครับเป็นของยี่ห้อ Bad Ass นะครับซึ่งสนับสนุนโดย MC Bike Shop เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมีนี่การ์ดด้วยนั้นน่ะมีกาดแล้วก็มีซับสะโพกนะครับเป็นเหมาะสำหรับการขับขี่จะเป็นตัวนี้เป็นผ้าสบายๆไม่ใช่ยีนนะอันนี้เป็นใส่เที่ยวได้นะไม่จำเป็นต้องใส่ขี่รถใส่เที่ยวก็ได้ครับเอากาดออกก็กลายเป็นกางเกงแฟชั่นนะครับเนี่ยต้องบอกว่าของรางวัลเรามีเยอะนะครับตอกย้ำอีกทีนึงอีกครั้งนึงกับ
คำถามที่เราถามไปกับบิโมล่าซึ่งมาร่วมกิจกรรมเมื่อวันศุกร์เดี๋ยวจะแจกกันในวันพฤหัสนี้ละนะครับสำหรับรางวัลใหญ่ส่ง SMS เข้ามากับคำถามที่เราถามไปว่านะครับหมวกกันน็อกนะครับรุ่นบิโมล่าของDefenderเนี่ยนะครับรุ่นที่เป็นแบ็คโครมเนี่ยมีชื่อรุ่นว่าอะไรนะครับส่ง SMS เข้ามานะครับแล้วก็จะเราก็จะแรนดอมนะครับส่งมากส่งน้อยแรนดอมมาแจก2รางวัลนะสำหรับหมวกกันน็อกนะครับเมื่อวันศุกร์เราแจกเสื้อไปแล้ว5รางวัลเป็นเสื้อลิมิเต็ดนะครับแล้วก็วันนี้สิแว่นวันนี้ต้องเป็นแว่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแรนดอมเป็นแว่น5รางวัลนะครับส่วนหมวกจะให้ส่งเอเบตตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธนะครับแล้ววันพฤหัสเราก็จะมาจับแรนดอมว่าใครจะได้หมวกไป2ใบนะครับได้ปุ๊บเราก็จะถามว่าใช้หมวกไซส์อะไรนะครับเรามี2สีมีสีดำแล้วก็อีกตัวนึงสีฟ้านะครับฝากกันไว้ด้วยสำหรับแฟนๆที่ติดตามรายการอยู่นะครับมาในเบรกนี้ก็ต้องบอกว่ารับสายนะครับแล้วก็ SMS ด้วยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ025309496-98นะครับแล้วก็ SMS ที่เบอร์482772พิมพ์เสียก็ตามด้วยข้อความของท่านเลยนะครับเมื่อ3เบรกที่แล้วก็จัดหนักจัดเต็มนะฮะกับสยามสตันใครที่ต้องการอยากจะเป็นอยากจะขับขี่สไตล์สตันเนี่ยก็ติดต่อได้นะนะครับมีทั้งเครื่องวิลลี่แมชชีนมีทั้งเครื่องวิลลี่เทนเลอร์นะครับเทนเนอร์นะครับครบเลยทีเดียวเชียวคือต่างประเทศมีหลายเมืองไทยก็มีเหมือนกันแต่โปรเจกต์หน้ากับ3ล้อดิฟนะก็คอยติดตามแล้วกันว่าเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะมาโชว์รายการเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้มาดู SFX กันดีกว่าช่วยเปรียบเทียบครับ CBR 300กับ Z 300นะครับพี่ว่าตัวไหนดีกว่าแน็กเก็ตทั้งคู่ CB 300กับ Z 300ตัวไหนดีกว่ามันสูบเดียวนะ300ถ้านินจาว่ามันจะแบบมันจะได้โหนรอบต้นมากกว่าโทษแซดของตระกูลคาวาเนี่ยรอบต้นนี้เขาจะโหดกว่าอยู่ละใช่ป่ะเพราะพื้นฐานเครื่องยนต์มันก็เป็นพื้นฐานเดียวกับตัวนินจาอยู่แล้วใช่ไหมเช่นเดียวกัน CB ก็เป็นตัวพื้นฐานเดียวกับ CBR 300อยู่แล้วนะฮะเมื่อมาอยู่ในตัวแน็กเก็ตเปรียบเทียบได้ถูกคู่ต้องบอกว่ารูปทรงดีกว่าตัว300เนี่ยจะแบบว่ามีความเบาบางกว่ามีความเบาบางแล้วก็ถ้าจะเป็นจุดเด่นได้เป็นเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงถึงแม้ว่าจะเป็น4จังหวะด้วยกันก็ตามนะฮะแต่ Honda ได้เน้นตัวนี้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเข้าโค้งผมว่าน่าพอๆกันเป็นสาวค่ายไหนเป็นกอล์ฟกับเรื่องอะไรมันก็จริงๆแล้วมันก็ถูกคู่นะแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมมองถึงระบบเครื่องยนต์เพราะว่าCBR มัน CB มันสูบเดียวใช่แต่ Ninja ไอตัว Z 300เนี่ยมัน2สูบเพราะนั้นในเรื่องของการที่จะใช้รอบสูงสูงเนี่ยนะครับเพราะว่า2สูบทำงานได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีต้อง2เมตรนะเนาะใช่ใช้รอบสูงการลากรอบยาวๆการทำงานของ2สูบเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของรอบปลายที่เดินดีกว่าแต่สูบเดียวเนี่ยแน่นอนว่าเน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันในเรื่องของทอร์คช่วงต้นทั้งกลางให้ดีเพราะนั้นการใช้งานที่เหมาะสมจริงๆแล้วเนี่ย ผมมองว่า CBR มันเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองใช้งานทั่วไปแต่ถ้าออกทริปยาวๆเนี่ย2สูบเวลาลากกันยาวๆเนี่ย2สูบมันได้เปรียบมันอึดกว่าแล้วมันก็มันคงแน่นอนกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกนะคือจำนวนสูบที่มันเยอะกว่าเนี่ยแน่นอนว่ามันได้ความมั่นคงแต่ถ้าในเรื่องของความประหยัดก็ต้องไปทาง Honda นะครับถ้าเป็นความโหดแบบยาวๆก็ต้องไปทางคาวาราคาไม่ต่างกันราคาไม่ต่างพอกันตัวนี้ถือว่าถูกคู่แต่ความสวยงามณตอนนี้ CB เขาไม่ได้เปลี่ยนโฉมเลยนานมากแล้วอ่ะใช่ Z ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นตอนนี้ผมบอกว่าเลยว่ารอดูมอเตอร์โชว์ก่อนไหมเผื่อจะมีสีใหม่เผื่อจะมีลายใหม่เผื่อจะมีออปชันใหม่ๆเข้ามามาช่วยเสริม CBR ตัว Z จะได้เปรียบเรื่องของเทคโนโลยีที่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ2สูบสลิปเปอร์คัตนะครับระบบการทำงานของเครื่องยนต์มันตอบโจทย์ในเรื่องของยุคใหม่มากกว่า CBR เขายังไม่ได้อัพอะไรนะครับเพราะฉะนั้นลองถามตัวเองก่อนว่าเอาไปใช้งานแล้วมันคุ้มค่าแบบไหนเราเน้นอะไรเน้นใช้งานทั่วไปเน้นว่าใช้งานทั่วไปแล้วมันประหยัดขี่ชิลๆสบายๆหรือต้องการแบบว่าเป็นคนที่อารมณ์แบบว่าชอบความรุนแรงชอบความโหดชอบความดิบของรถสไตล์นักเก็ตที่มันแบบบิดแล้วติดมือลากลอกมันยาวๆอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวหันไปมองทางแซดซะกันประมาณนั้นนะครับวิเคราะห์797ข้อดีข้อเสียอะไรครับแม่รถใหม่กิ๊กยังไม่ได้ลองเลยครับประทานโทษทีนะครับแต่เขาบอกว่าตัวนี้เป็นการย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับของรถที่เป็นนักเก็ตไบค์พันธุ์แท้เอาดูคติเพราะว่าก่อนหน้านี้796 797แล้วก็โดดไป821 821ก็เป็นตัวที่มีหม้อน้ำใช่แล้วตัวนี้แทนที่จะ821จะอัพขึ้นไปต่อกลับมาสู่เป็น
ระบายความร้อนด้วยอากาศเหมือนเดิมตัวเฟรมทำกลับมาเป็นเฟรมถักชุดใหญ่ที่เหมือนกับการย้อนยุคกลับไปแล้วก็มีอะไรที่มันดิบๆคือว่าไม่มีออปชันเสริมไม่มีโหมดให้ปรับมีแค่เพียง ABS อย่างเดียวที่ติดมากับรถเขาบอกว่าตัวนี้จะเข้าถึงแก่นแท้ของ Naked Bike ของ Ducati ของ Monster ได้มากที่สุดแล้วผมมองว่าไอ้ตัว795มันคือตัวที่แบบว่าตัวที่แบบดรอปที่สุดของ Ducati ที่ขายเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบกองแกงมากเขาก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็น796นะฮะพอ796ปุ๊บเขาใส่ไปแค่สวิงอาร์มแล้วก็เพิ่มซีซีมานิดนึงนะครับแต่เนี้ยไอ้ตัว797อ่ะอย่างที่ก๊อฟบอกคือเข้าถึงแก่นแท้คือสไตล์เนี้ยพิกัดเท่านี้มันไม่ควรที่จะเป็นแขนเดี่ยวตามสไตล์ของดูคาติอยู่แล้วตัวแขนเดี่ยวมันน่าจะไปอยู่ในตัวสปอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันเป็นตัวที่เป็นเฟรมเป็นสวิงอาร์มแบบคู่เนี่ยนั่นแหละน่าจะเป็นตัวของมอนเตอร์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าพูดถึงก็น่าจะเป็นตัวต่อยอดจาก795มากกว่าเพราะตัว796เหมือนกับตัวที่ออกมาเพื่อขัดตาทับผมมองอย่างนั้นนะประมาณนั้นครับ BWS 1000R ครับการใช้งานดีไหมข้อดีข้อเสียมีไหมครับเนเกตนี่ก็เป็นเครื่องเดียวกับตัว S1000RR นะฮะก็แน่นอนครับในเรื่องของชื่อชั้นเขาก็โอเคอยู่แล้วล่ะเปลี่ยนแค่การถอดเฟลลิ่งออกนะครับแล้วก็ใส่แฮนด์บาร์เข้าไปใส่ไฟหน้าเข้าไปสไตล์ Naked Bike นะครับข้อดีคือเป็นรถที่ขี่ง่ายนะฮะเป็นรถ4สูบ 1000cc ที่ขี่ง่ายนะครับแต่ข้อเสียคือด้วย CC และพละกำลังของมันเนี่ยตัวนี้ก็โอ้โหความแรงนี่เกือบ300อ่ะคือมันไม่มีความสูงอยู่แล้วเวลาที่จะใช้ความเร็วสูงนะฮะเพราะรถพวกนี้ถ้าเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เริ่มไม่มีความสุขละนั่นก็น่าจะเป็นข้อเสียแต่ว่าถ้าจะเอาไว้ขี่ชิลได้อารมณ์ของตัวพันของ BMW ที่เป็นการปฏิวัติตัวเองนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ย BMW เนี่ยมันจะมีตัวสปอร์ตแต่เป็นตัวสปอร์ตที่ใช้เผาทีนี้มันก็เป็นสปอร์ตอีกตัวใหม่ตัวแรกเลยนะที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่แล้วก็เป็นสไตล์สปอร์ตอย่างแท้จริงที่เป็นแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆในเมืองไทยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับถ้าเผื่อว่าใช้ความเร็วก็คงไม่เหมาะเพราะมันขัดกับในเรื่องของพละกำลังของเขาแต่ถ้าจะเอาฟิลนั่นแหละก็คือข้อดีมันได้ฟิลของตัวสปอร์ตเต็มขั้นนะครับแล้วก็เรื่องราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมครับผมพอผลิตในบ้านเราแล้วใช่ประกอบในบ้านเราก็ราคาถูกลงแต่สัมปทานะที่ดีขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้ชูอีกแล้วนะครับพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับกลับมาพบกันในช่วงหน้านะครับกับรายการ Speed Rider